ตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศ์ชิงผู้พิทักษ์สุสานสืบทอดเชื้อสายมาตลอดบริเวณแม่น้ำภูเขาคันซันแยกโลกและสวรรค์ออกจากกันผู้พิทักษ์สุสานต้องรักษาผู้แห่งก้ามังกรปกป้องสุสานอย่างสงบสุขและคุ้มครองลูกหลานปิดลงก้าวมังกรพิทักษ์ลงศพแห่งสวรรค์อะไรเนี่ยกองชินเจอรีบแจ้งรายงานหัวหน้าแล้วอะไรคันเหมือนกันทางนี้เลยจ้าร้านข้างนี้เลยจ้าซื้อไม่จ้าเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าทางนี้เลยครับ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 ผมเชิญเลือกดูเลยนะครับอุดหนุนด้วยจ้ามาเลยครับมาเลยไอ้หยาไม่เร็วเลยนี่ช่วยฉันจับหน่อยโอ้ได้ไหมฉันว่ามันดูหม่นหมองไปหน่อยนะฉันว่าจะทำสิวท้อไว้ตรงนี้แล้วกันตัดสินใจเถอะผมดูไม่ออกพี่คะฉันลูกต่อยน้อยเธอหยุดเลยน้อยไม่ช่วยด้วยจะตีให้ต่อยน้อยจะตีเธอไม่ได้น้องเลย
เจ้ากระต่ายน้อยนี่ผู้มังกรทั้ง9เป็นสมบัติบรรพบุรุษให้เธอเอาไปเผาเล่นเหรอพี่ชายเอามาให้ฉันเล่นนะผมพูดนะคุณย่าน้องสาวผมที่ใส่ใจร้อนก็เลยเอาผู้หยกเนี่ยให้เธอได้มีอะไรเล่นบ้างเธอคุณย่าดูสิเฮ้ยตอนนี้ใจเย็นแล้วกันเป็นสาวเรียบร้อยแล้วนะเราเป็นผู้พิทักษ์สุสานเรื่องที่กำลังเผชิญอยู่นี่พวกเธอยังมีกระใจเล่นสนุกกันอีกเฮ้ยคุณย่าพูดเบาๆหน่อยถ้าเพื่อนป้าโทรสายนี้ได้ยินมันจะไม่ดีนะที่น้องสาวผมไม่มีคนมาสู่ขอก็เพราะชื่อเสียงของโรงศพเราไม่ใช่เหรอเฮ้ยพี่โฮผมขอเองไปเลยไปเอาพี่ไม่ต้องพูดแล้วถ้าให้ทำงานแบบนี้ไปเรียนหนังสือจะดีสักกว่าน้องสาวพูดถูกแล้วพวกเธอนี่มันกินนอนรอวันตายทำลายชื่อเสียงวงตระกูลหนังหน้านี่หนาวก็ฝาลงศพแล้วแล้วไอ้คนที่เห็นแก่เงินนั่นไปไหนแล้วล่ะคุณย่าครับออกมาเลยโอ้ย, โอ้ยคุณย่าพูดแบบนี้มันไม่ถูกนะคืองี้ถ้าผมไม่ออกไปทำงานที่ข้างนอกร้านลงศพของเราจะมีชื่อเสียงไหมล่ะครับเนี่ยเรื่องของแกทำไมไม่ไปปราบผีบนถนนล่ะคนหนึ่งไปปราบผีอีกคนทำลงศพได้หนึ่งลงพอให้ลูกหลานพวกเธอมีเงินใช้ไปตลอดชาติเรื่องเงินเงินมาเรื่องเงียบคุณย่าคุณย่าใจเย็นๆก่อนนะครับดูนี่สินี่คือของขวัญวันเกิดที่ทำให้คุณย่านะครับดูสิโอ้ยใช่ครับเราช่วยกันสร้างเพื่อคุณย่าเลยต้นร้านมู่เนื้อทองของแท้เลยคุณย่าบอกว่าเดี๋ยวทำทอสิวะตรงนี้งั้นไปดูกันนะใช่ๆๆๆมาเจ้าพวกนี้นี่อยากให้ใหญ่แก่อย่างฉันตายเร็วเหรอเฮ้ยจะตีให้ตายเลยแกซะช่วยด้วยคุณยายเนี่ยไว้อย่าไว้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะอะไรกันเต็มไปหมดเฮ้ยโดนแน่แน่โดนแน่แน่อะไรไม่รู้แหละโดนแน่แน่ปลอดภัยชำเลืองทำไมมาดูทางนั้นมีคนเจ็บหามมาตายก็ฝังยังก็เลี้ยงดูแลให้ดีด้วยหัวหน้าผู้กองทรงเปิ่นลงความเห็นเบื้องต้นคือเป็นอัมพาตจนเห็นภาพหลอนจนเกิดอาการวิกลจริตครับเซินจิ้นเรื่องนี้แกไม่ต้องใส่ใจอีกแล้วครับเฮ้ยคนตายคนตายเยอะเลยคนหนึ่งใช้ลงหนึ่งร้านของเราจะรวยกันแล้วแน่ๆหัวหน้าคะพามาแล้วค่ะได้ยินว่าการจุดธูปถามศพของท่านผู้เฒ่ามหัศจรรย์นักจึงพลีพรามเชิญท่านผู้เฒ่ามาที่นี่โปรดให้อภัยด้วย นี่คือเชิญเหรอหัวหน้าครับในสุสานนั่นมีพิษร้ายเขาวันนี้เป็นนักต้มตุ๋นเชื่อไม่ได้พอแล้วอะไรเซินจินขอท่านผู้เฒ่าโปรดอภัยเตรียมของกันเกือบเสร็จแล้วครับท่านผู้เฒ่าลองดูว่ายังต้องการอะไรอีกการตายอย่างลึกลับของผู้กองชินเจอเราอยากรู้ว่าเขาเจอกับอะไรมาเลือดเนื้อถูกดึงถึงเผชิญหน้ากับสิ่งสยองขวัญที่สุดท่านผู้เฒ่ามือซ้ายหยิบกลองหวนหวังมือขวาหยิบแซ่ไล่เทพเจ้ากลองหวนหวังมัดกิ่งหลิวเฉียนหลงเข้ากับสกรารใหม่จากไม้มัดนั้นมีหัววัวและม้าเบิกทางความไม่เที่ยงแห่งสีขาวดำชักนำวิญญาณ
ท้าซ้ายหินเท้าขวาหยางเหยียบบนความเป็นความตายทั้งสองทางสูดหายใจลึกหากหลงทางในความมืดอย่ามาโทษว่าฉันไม่พาพวกคุณกลับมาจงนำทางวิญญาณหลงทางอะไรเนี่ยจุดธูปถามศพของเราเป็นการยืมดวงจิตสุดท้ายของผู้ตายไปดูว่าความยึดติดสุดท้ายของเขาอยู่ที่ไหนยิ่งเดินลึกเข้าไปจะเข้มข้นขึ้นผู้ที่ชอบบุกรุกต้องตายไปบึดกำบึดงัดทองงัดเสียงอะไรนายหัวหน้าอย่าไปนี่เป็นผู้ที่ตายอย่างอนาถอยากดึงคนที่ฆ่าพวกเขาลงน้ำพวกคุณฆ่าคนไปมากจึงมีกลิ่นอายฆ่าฟันต้องระวังอย่าถูกดึงลงไปคนตายก็ยังฟื้นขึ้นได้มันอะไรกันนั่นคือสุสานที่เราตามหานี่รากสดดำผู้เฝ้าประตูเมื่อเข้าประตูนี้แล้วยากคาดเดาความเป็นความตายนี่ดูเร็วข้างในนี้ต้องมีสมบัติแน่คุณยาครับต้องทำแบบนี้จริงๆเหรอต้าหูคนพวกนี้อยากขุดสมบัติจากหลุมฝังศพบรรพบุรุษเราจะให้พวกมันสมใจไม่ได้เด็ดขาดไปคุณยาคุณยาแกเป็นบ้าไปแล้วยายแก่คนนี้ไม่เข้าใจหลักการที่ยิ่งใหญ่เข้าใจแต่ความเจริญและล่มสลายของบ้านเมืองซึ่งทุกคนต้องรับผิดชอบญี่ปุ่นอยากขโมยสมบัติของเมืองจีนต่อให้ต้องตายฉันก็จะเอาพวกแกไปด้วยท่านผบ.ถ้าไม่เป็นไรนะครับท่านผบ.ท่านผบ.ปล่อยคุณย่านะอย่าขยับย่านะพี่ขยับท่านโอ้ยท่านปล่อยอะไรปล่อยเธอนะอย่าทำอะไรเหรอฮะจุดธูปถามศพ
ความเชื่องมงายค่ำครึกก็แค่เล่นละครสะกดจิตไม่ใช่หรือไงฮะข้าทิ้งให้หมดข้าพวกมันทิ้งซะเดี๋ยวจุดธูปถามศพเป็นวิธีหลอกลวงจริงแต่ผมรู้เรื่องสุสานนั้นดีมากผมบอกคุณได้นะรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงอยากได้สมบัติไม่ใช่เหรอผมพาพวกคุณไปได้แต่ต้องปล่อยเขากับผมไปฝนนะได้พวกแกที่จีนมีประโยคโบราณอยู่ผู้รู้เวลาคือผู้ที่เยี่ยมยอดฉันเชื่อแกอูซังส่วนท่านผู้เฒ่าเพื่อป้องกันพวกแกจะใช้กลอุบายงั้นก็ขังไว้ที่นี่รอหลังกลับจากสุสานฉันจะปล่อยออกมาเองเงียบหัวหน้าข้างนอกไม่มีคนงั้นเราจะทำยังไงกันดีใช่แล้วพวกมันรู้ทันการจุดธูปถามศพแล้วต่อไปจะทำยังไงนี่เข้าสุสานนะเราก็เดินตามแผนขั้นต่อไปเข้าสุสานเกยเสยผมทำไมรีบกลับไปซะพวกแกทำไม่สำเร็จเหรอแกหมายความว่ายังไงแกยังมีหน้ามาอีกเหรอแกจะทำอะไรนั่งลงเดี๋ยวนี้ใจเย็นๆใจเย็นๆใจร่มๆไว้เฮ้ยฉันสั่งให้ทหารญี่ปุ่นออกไปแล้วถ้าจะไปก็รีบไปเรื่องสุสานนั่นไม่ใช่เรื่องที่พวกแกจะเข้ามาคนขายชาติอย่างแกจะใจดีเป็นด้วยเหรอทำเพื่อคนใกล้ตายต้องลากเอาชีวิตคนทั้งกลุ่มคุ้มเหรอนี่แกพูดอะไรถ้ามีใครจะตายแล้วก็ไปแกคนแรกเลยเอาถ้าแน่จริงก็ฆ่าฉันสิโดนหาเรื่องเองให้ลุงสามคอยกระตุ้นพวกกองกำลังไปจื้อเตรียมผงภาพมายาที่จะใช้กับพวกมันต้าจวงคอยพังตัวให้ดีทั้งหมดนี้ต้องทำอย่างระมัดระวังไม่ใช่หอเสียงแปลกๆวังเวงน่ากลัวฮึบฮึบฮึบเอาใหม่นี่ทำไมถึงไม่เข้าสุสานทางหลุมที่เคยขุดไว้เฮ้ยแค่ฟังก็รู้ว่าไม่เก่งวิธีปล้นสุสานเขาพวกแกทำลายโครงสร้างอุโมงค์สุสานถ้าเขาไปตอนนี้นั่นไม่เท่ากับว่ารอโดนฝังหรือถูกของมันหนังหน้านี่ไม่น่าฉลาดจู่ๆภูเขาแห้งแล้งนี่ก็มีป่ารกมันไม่แปลกเหรอนี่ยังมีอะไรให้แปลกอีกที่ภูเขามังกรทั้งเก้านี่ดินแห้งแล้งไม่มีต้นไม้ใบหญ้างอกขึ้นนี่เรียกว่าถงรอบบริเวณนี้มีหินแปลกว้าวนูนนั้นมีอยู่จริงมันเกิดจากความแค้นของแผ่นดินเรียกว่าเสือหากอธิบายจากด้านห่วงจุ้ยอันตรายทั้ง5มีอยู่ที่นี่2ส่วนนี่ยังเป็นสถานที่ที่มากอีกด้วยนะที่นี่อันตรายมากที่สุดระวังด้วยต่อให้มากันเยอะขนาดนี้อาจกลับออกไปไม่ได้เป็นไปได้มากว่าอาจต้องตายไปช่างมันช่างมันคุณย่ายังรออยู่ไป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 ซ้ายนิดขวาหน่อยคิดว่าต้องใช่ต้องใช่แน่แน่พี่ทำไมเหรอเหมือนกับฉันได้ยินเสียงน้ำเสียงอะไรนะเสียงน้ำอะไรอ่ะพี่คะพี่ดูสิพี่หลอกพี่หลอกแล้วบ่จ๋าแม่จ๋าพี่หลอก
ผีหลอกแล้วจากฟ้าสว่างกลายเป็นฟ้ามืดเพราะเจ้าของสุสานไม่อยากให้พวกเราเข้าไปนี่ยังเป็นตอนกลางวันอยู่แค่ป่าทึบแล้วมีหมอกปกคลุมทำให้แสงส่องมาไม่ถึงไร้การศึกษาไอ้เลวนี่แกพูดว่าใครไร้การศึกษานะมีร่องรอยของสัตว์เลื้อยคลานในป่าไม่เห็นหรือยังไงเสียวแล้วก็จะสั้นหลังกินข้าวอ่อนๆนะไม่ได้ง่ายหรอกนะน้องสาวไปเร็วๆแล้วไปเร็วสิรีบเดินพี่ฉันได้ยินเสียงน้ำจริงๆนะเสียงน้ำนี่นี่บนภูเขานี่มีเสียงน้ำที่ไหนกันทำไมฉันถึงได้ยินเสียงน้ำอ่ะลุงสามลุงสามลุงน้องสาวเธอเป็นไงบ้างน่าเป็นห่วงภาพหลอนใช่ไหมไหนดูสิที่นี่แหละนี่เทพเจ้าแห่งขุนเขาพาเรามาส่งที่อุโมงค์สุสานแล้วนี่นี่ไงข้าเข้าใจแล้วเทพเป็นขุนเขานำทางให้เทพเป็นขุนเขาเตรียมรับเครื่องเส้นไหว้เครื่องเส้นไหว้พวกเราเป็นเครื่องเส้นไหว้งั้นเหรอตอนนี้เจอศพคำสาปสุสานเป็นผลของภาพหลอนไปกระทบศูนย์รวมประสาทไม่ใช่คำสาปดอกยินชงเป็นส่วนสำคัญของการทำผงภาพมายาเฮ้ยปากถ้ำอยู่นี่หัวหน้าครับง่าย
ี่เด็กน้อยของฉันถึงตาแกลงสนามแล้วมามะเด็กน้อยมาเถอะออกมาเลยไงแกทำอะไรแกทำอะไรเนี่ยโอ้ยพอเลยพวกแกทำแล้วกันทำเลยข้างล่างมีออกซิเจนมากมีก๊าซที่อันตรายเล็กน้อยคาดว่าจะสลายเองหลัง10นาทีดีเฮ้ยเตรียมตัวลงไปครับผมยังนึกว่าฉันไม่รู้นะกินเหม็นซากศพในป่านี้มันออกมาจากตัวแกแกพูดอะไรไม่ว่าแกจะมีเป้าหมายอะไรอย่าลงมือกับคนของฉันผมลงก่อนโอ้ยลึกไหมเนี่ยตายลงไปพรุ่งนี้จะถึงไหมจำไว้ค่อยค่อยค่อยโอ้ยโอ้ยไปท่านผบ.นี่เด็กน้อยของฉันเด็กน้อยของฉันไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเด็กน้อยเนาะไม่น่าใช่ประตูสุสานสองชั้นยังต้องขุดอีกครั้งโอ้ยได้ยินคำว่าขุดแล้วขอเหนื่อยล่วงหน้าทีพี่คะทำไมใต้นี้ถึงมีระฆังอยู่อีกลูกล่ะแสงอะไรแวบๆโอ้ยแม่เจ้านี่มันสมบัติล้ำค่าต้องเอาออกไปคงขายได้ไงไม่น้อยเลยทีเดียวเชียวแหละอย่าแต่ต้องอะไรเหรอระวังโอ้ยมันสั่นไปหมดเลยประตูสุสานแกลอบทำร้ายพวกเราเฮ้ยไม่กล้าไม่กล้าหลายกระบอกเหลือเกินในสุสานมีกลไกมากมายแต่คราวนี้ใช้เปิดประตูสุสานขั้นต่อไปเรื่องพวกนี้คุณไม่เข้าใจหรอกตาจวงว่าไงเตรียมตัวตีระฆังเรียกประตูสวรรค์จริงสิเปิดประตูสวรรค์เอาสำลีอุดหูไว้ไม่ได้ต้องทำด้วยกันอย่าตกใจจนหัวหดละคู่มังกรทั้ง9
ลุกขึ้นไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรดีมากไม่มีใครเป็นอะไรนะนำทางไปทว่าแกหัวหน้ารีบไปช่วยคุณย่าไปไปไปข้างหน้าครับผมแกเป็นผู้พิทักษ์สุสานเลยมาขายชาติเกี่ยวอะไรกับแกสารเลวมาขายชาติถุยปิ๋วทำไมเหรอดูทางเดินนี่สิเหมือนกรวยกรอกน้ำมา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 ให้ฉันดูให้ฉันดูโอ้โหเฮที่แห่งนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวขออุปกรณ์ก่อนอ่าฮ่าถูกต้องตามตำราข้างหน้าแคบข้างหลังกว้างมั่งคั่งดังขุนเขาเป็นห่วงจุ้ยแบบปกติสถานที่ใช้กลไกแบบนี้คงเพราะกลัววิญญาณร้ายจะออกไปกลัวจะกักขังผู้นั้นไว้ไม่ได้เฮ้ยหลบไปเร็วไฟชั่วนิรันดร์ควรต้องยึดติดไว้กับผนังให้แน่นคือนอกจากสว่านอกจากอะไรแกพูดสิถอยเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้ยหยุดวันหน้านี่มันทางตันเนี่ยเอาไงดีมันทางอยู่ไหนแย่แล้วแย่แล้วดันวิ่งมาซอยตันมันพี่คะแย่ๆพี่อะไรพี่ดูนี่สิมันเป็นน้ำมันของต้นชานเก่ามันติดไฟได้ดินและน้ำดับมันไม่ได้พี่ลองเอาไฟมาทางนี้ผนังนี่มีปัญหาโอ้ยโดนชาปนกิจต้องฝ่าออกไปไฟลามขนาดนี้ใครจะฝ่าได้ฉันเองเฮ้ยโอ้ยพี่หูพี่หูเนี่ยเนี่ยทำไงดีเอาไงดีไม่เป็นไรฝ่ามาเลยงั้นฝ่าไปเลยฝ่าไปไฟไหม้ขนขาร่วงเฮ้ยทางนี้เร็วเข้าเร็ว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 มุ้ยเม็ดเขียวไฟไหม้อะไรฮะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเราดวงแข็งพวกเราดวงแข็งจริงๆโอ้ยโอ้ยน้องสาวทำไมถึงรู้เป็นผนังไฟพี่ไม่รู้ล่ะสิสมัยโบราณน่ะชาวบ้านเชื่อว่าไฟเผาผลาญสิ่งสกปรกได้ชาวบ้านยังมีประเพณีเดินข้ามเตาไฟเป็นสัญลักษณ์เผาผลาญสิ่งสกปรกทำให้เข้าประตูได้อย่างบริสุทธิ์ดังนั้นแม้มองแล้วเหมือนเป็นหนทางแห่งความตายแต่ที่จริงคือหนทางแห่งชีวิตอะไรเรืองแสงเขียวมรกตสวยจริงๆไม่ใช่สิบนท้องฟ้ามีดาวแต่ไม่มีพระจันทร์โอ้จริงสิพระจันทร์ล่ะ
เฮ้ยคงซังแกทำอะไรแม้ท่านผอ.ไข่มุกราตรีใหญ่เท่าชามนี่สมบัติล้ำค่าจะชัดเลยเดี๋ยวงัดออกให้ดูเขาเบื้องหน้าไฟเบื้องหลังดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวจักรวาลใหญ่นับพันภูเขาไฟดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวสัตว์บรรพบุรุษช่วยไหมเนี่ยกลไกของที่นี่สร้างขึ้นตามการบูชาของธรรมชาติให้มาช่วยกันหน่อยสิลุงสามอย่าแตะต้องนะนี่มันสมบัติล้ำค่าเลยนะโอ้ยเอาเฮ้ยยืนสั่นไปทั้งหมดเลยทุกคนระวังเราอยู่ในสุสานลุงสามจวงลุงสามพี่ตาจวงลุงสามแกกำลังทำเรื่องบ้าอะไรอยู่ท่านครับผมผิดไปแล้วผมไม่รู้ว่าไข่มุกราตรีนั่นมันเป็นกลไกจริงๆนะท่านผบ.แรงแกก็ทำเรื่องไม่เข้าท่ามาตลอดตอนนี้พวกอุตาหูไม่อยู่แล้วแกก็ไม่มีค่าอะไรอีกแล้วท่านผบ.ไว้ชีวิตด้วยท่านครับอย่าฆ่าผมเลยท่านจะฆ่าผมเลยนะไหนจะก็ฆ่ามันเลยไม่อย่างนั้นพวกเราตายด้วยกันแกหูปากไปเลยท่านครับท่านครับคือว่าท่านครับผมรู้ทางไปถงสุสานใหญ่ผมนำทางให้ได้อย่าครับอย่าเดี๋ยวมันลัดลูกสังนัดดีไหมไม่ดีครับเอาหมวกมาแล้วก็ยังชั่วเฮ้ยโมโหอารมณ์เสียใจเย็นๆท่านไปต่อได้น้องสาวตาจกกับลุงสามล่ะลุงสามตาจวงลุงสามที่นี่ที่ไหนเรายังอยู่ในสุสานอยู่ส่วนไหนกันจากข้อความบนรูปวาดฝาผนังเจ้าของหลุมฝังศพเมื่อยังมีชีวิตเป็นท่านอ๋องผู้มั่งคั่งเขาค้นหาทั่วพิภพจนพบที่ซึ่งมังกรทั้ง9มาพบกันจึงสร้างสุสานที่นี่ก่อนตายท่านอ๋องสั่งให้คนเอาของล้ำค่ามากมายฝังไว้ด้วยกันและสั่งให้ครอบครัวรักษาสุสานคำสั่งนั้นยังคงสืบทอดเรื่อยมาจนถึงรุ่นลูกหลานพวกข้าจะทำอย่างเต็มที่เฝ้ารักษาสุสานพวกข้าจะทำอย่างเต็มที่เฝ้ารักษาสุสานข้อความบนฝาผนังเป็นจริงเหรอถ้าข้อความเป็นจริงจะได้สมบัติมากมายจักรวรรดิญี่ปุ่นต้องรุ่งเรืองฮะแกทำอะไรเธออย่าขโมยสมบัติถ้าเธอตายคุณย่าก็ตายฉันเคยให้โอกาสพวกมันลงศพของผู้กองนั่นฉันขนกลับมาเองเพื่อให้พวกมันรู้ว่าสุสานนี่ปล้นไม่ได้แต่พวกมันก็ยังหมกมุ่น
ฉันก็ทำได้แค่ให้พวกมันตายส่วนพวกแกฉันก็เคยให้โอกาสพวกแกแล้วสมบัติชาติสำคัญหรือคนใกล้ตายสำคัญอย่าลืมว่าพวกแกเป็นผู้พิทักษ์สุสานสำหรับฉันสำคัญทั้งคู่นั่นแหละแต่แกไม่รู้อะไรแต่แรกเลยหยุดทะเลาะกันได้แล้วพวกแกทำลายชื่อเสียงผู้พิทักษ์สุสานแล้วเกี่ยวอะไรกับแกน้องสาวพาเธอไปพี่จะรังมันไว้เองไปสิผู้หญิงคนนี้ดูแล้วไม่อ้วนนะแต่แบกแล้วหนักเป็นบ้าเลยพี่ด่านนี้เกี่ยวข้องกับดวงดาวแต่ไม่รู้ว่าลุงสามกับต้าจวงอยู่ไหนแล้วไม่เป็นไรเราผ่านด่านนี้ได้พี่จะทิ้งเครื่องหมายไว้ถ้าลุงสามเห็นต้องตามมาทันแน่แล้วก็คิดเรื่องหาทางจับพวกมันทั้งหมดไงมันใช่ไหมทางนี้หรือเปล่าคงจะใช่มั้งท่านครับถึงแล้วเปิดสิเปิดทำไมเปิดก็เปิดตันอูซือนั่นคืออะไรกลุ่มดาวกระบวยใหญ่ทั้ง7ดวงเล่ากันว่าในตำแหน่งทั้ง7ของดาวเคยเป็นหลุมดำมักนำภัยพิบัติมาสู่ผู้คนที่ทะเลตะวันออกมีพี่น้อง7คนและผู้ขับไปอุ้ย7ลูกเป็นหลุมดำไว้จนกลายเป็นดาวเลิก7ดวงทำให้ผู้คนทั่วพิภพแบ่งทิศทางและแยกเป็นฤดูทั้ง4แต่ว่าแปลกมากทำไมแผนที่ดวงดาวมีเพียงครึ่งเดียวล่ะหรือว่าจะถูกซ่อนไปแล้วอย่าแต่ต้องพี่จะลองดูเมพิษสวมหน้ากากป้องกันพิษลูกสามจมูกนี้เตรียมตัวมาก่อนเราทำไงดีไม่เป็นไรลุงสามลุงสามตาจวงลุงสามตาจวงตาหูหูหน้าหูหน้าหูหน้าลืมแล้วฉันอยู่กับตาจวงข้างในเนี่ยพี่ทางด้านนั้นเป็นยังไงบ้างไอพิษจะไหลเข้าช่องหูแล้วหัวหน้าไม่ต้องสนใจแล้วนี่ไปช่วยขุนยาออกมาก่อนแกพูดอะไรฮะหัวหน้าท่านยังไม่อยากตายรีบหาทางช่วยพวกเราออกไปแล้วไปช่วยคุณย่าด้วยกันเฮ้ยอุ๊ย
วูซังรีบทำลายด่านนี้ซะไม่อย่างนั้นชีวิตเก่าซังและคงซังฉันไม่กล้ารับประกันแล้วซงเปิ้นแกมันไร้ประโยชน์อย่ากล้าทำร้ายพี่น้องฉันเราถูกฝังทั้งเป็นได้เลยถอยตาจวนลุงสามลุงสามลุงสามดูรอบตัวสิมีแผนที่ดวงดาวไหมมีแผนที่ดวงดาวมีแผนที่ดวงดาวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหัวหน้ามีแผนที่ดวงดาวแผนที่ดวงดาวพวกแกนี่ไปซะชีวิตคุณย่ายังอยู่ในกำมือพวกมันฉันไปไม่ได้กล้องยาเส้นกล้องนี้คุณย่าจะพกติดตัวไว้ตลอดแกทำอะไรเธอฉันจะฆ่าแกแกมันไอ้งั่งฉันช่วยคุณย่าไปไว้แต่ตะกอนเข้าสู่ศาลและของแทนตัวเธอที่ให้ไว้ในมือทำไมเราต้องเชื่อแกด้วยเฮ้ยงั้นก็เห็นกับที่ฉันก็เป็นผู้พิทักษ์สู่ศาลเป็นเชื้อสายของผู้พิทักษ์เซินจิ้นผู้พระจันทร์เป็นเชื้อสายผู้พิทักษ์ที่ลูกหลานผู้นับบวชชั้นสูงพกไว้ลุงสามทำยังไงต่อกลไกนี้ต้องให้ทั้งสองข้างเลื่อนโดนดาวตามแนวดาวทั้ง7รีบทำลายด่านโดยเร็วแล้วรีบพาคนออกไปลูกสามทำตามฉันนะด้วยเทียนชูอยู่เหนือตำแหน่งแรกเทียนชูอยู่ตำแหน่งแรกอุ้ยอยู่นำดวงดาวทั้ง7ขอบคุณเรื่องคุณย่าไปที่พวกเรานำไอ้ผีพวกนั้นมาก็เพื่อจับพวกมันไว้ครั้งเดียวที่เคยห้ามแกฆ่าเธอก่อนหน้านี้เพื่อปกป้องไม่พวกมันรู้ฉันจะใช้เธอเป็นตัวประกันเพื่อแลกของเหล่าซานกับต้าจวงแกรีบพาพวกเขาหนีไปการสืบทอดเชื้อสายผู้พิทักษ์จะขาดช่วงไม่ได้คิดอะไรอยู่พี่ชายถ้าเกิดแกตายเพราะพวกมันจะโทษประชันใจได้ไม่ได้นะแกเนี่ยนะคิดวิธีรับมือไอ้ผีบ้านนั้นก่อนน้องสาวยังมีผมพ่อมายาอยู่ไหมดีรับพวกมันไว้สักพักแกสมบูรณ์เป็นคนเร็วต่อไปพอเราเจอลุงสามก็ใช้ผมพ่อมายาจัดการพวกมันไว้ลอยหล่อลื่นท่านครับท่านครับหาพวกคุณเจอแล้วท่านครับรองผบ.เสี่ยวหลินเป็นอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณเสี่ยวหลินสูดไอพิษเข้าไปไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตเพียงแค่หมดสติไปชั่วคราวมามาค่อย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 ไปค่อยนะเฮ้ยง่ายน้องสาวไปเจอเฮ้ยไปเจอไปเจอท่านคะพวกมันทั้งหมดเป็นผู้พิทักษ์สุสานผู้หญิงคนนี้เล่นละครเก่งนักนะจับพวกมันซะครับไปเร็วพี่คะโอ้ยโอ้ยไปอโนอย่าตาจวงตาหูหัวหน้าไปแล้วพี่คะ
ตาจวงตาจวงพี่อ้าวไปเร็วไปเร็วไปไปเสตาจวงตาจวงอาโนเสียบให้ทะลุตาจวงเราเข้าไปแล้วสิไปไปไปเร็วมาน้องสาวไปไปเร็วเข้าไปตาจวงพี่ตาจวงเฮ้ยตาจวงตาจวงเดี๋ยวตาจวงมัดเอาไว้อาจมีประโยชน์ในภายหลังส่วนพวกตาหูพยายามจับเป็นให้ได้แน่จริงก็ฆ่าเลยเสื้อเร็วเข้าทั้งพ่อผมเร็วปล่อยฉันจะไปหาวิธีฆ่าพวกมันเองพอเธอเดินทางกลับจะฉันบอกให้แกปล่อยฉันไงปล่อยฉันปากนะพี่น้องฉันจะตายฟรีไม่ได้จะต้องแก้แค้นแน่ตามไปน้องสาวอะไรเหรเธอกับซ่อนจินซ่อนตัวในลงศพพี่จะรอพวกญี่ปุ่นเองพี่จะทำยังไงไม่ต้องห่วงพี่อาการซ่อนจินตอนนี้เขาทนได้อีกไม่นานพี่ไม่อยากลากคนตายไปด้วยพวกแกซ่อนตัวซะฉันจะรับมือพวกมันเองต้องพูดแล้วแกมีสภาพแบบเนี้ยถึงไปก็ตายอยู่ดีน้องสาวเข้าไปซะฉันไม่เข้าเข้าไปซะฉันบอกว่าไม่เข้าฉันจะไปกับพี่เชื่อฟังพี่สิพี่จะรอดออกไปได้หรือไม่พี่ไม่สนใจหรอกแค่ให้น้องปลอดภัยไปเข้าไปไม่เข้าพี่คะฉันจะช่วยแกพิทักษ์สุสานขอฝากน้องสาวฉันด้วยนะพี่คะพี่คะพี่คะพี่อยู่นั่นพี่คะไอ้พวกผีบ้าฉันจะเชื่อพวกแกปล่อยฉันไอ้เดรัจฉานปล่อยฉันฉันจะฆ่าพวกแกสัจจินฉันอยู่นี่รีบตามมาอยู่ทางนั้นตามไปไปฉันไปสัจจินรีบมาสิปล่อยฉันฉันจะเชือดพวกแกปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เราไว้ปล่อยฉันลุงสามตาหูสั่งเจอกันอีกแล้วแกเป็นคนฉลาดพาพวกเราไปโถงสุสานใหญ่แล้วฉันจะปล่อยแกกับคงสั่งไปฉันจะจัดการพวกแกปล่อยฉันได้ฉันจะพาไปไม่นะตาหูไปไม่ได้
เอาล่ะนำทางได้เลยอะไรกระดุกกระดิกคงไม่ใช่บรรพบุรุษฟื้นขึ้นมานะอะไรโอ้ยยาตาโหวางเวจะมีมาอีกไหมยังไม่เข้าโอ้ยอย่าเล่นของมีคมโอ้ยท่านคะนี่นะเด็กน้อยของฉันเด็กน้อยหนีไปแล้วโอ้สังรีบเปิดประตูประตูไม่มีกลไกฉันเปิดไม่ได้อะไรนะไอ้ระเบิดซะครับหมอบลงมีกลไกกลไกพี่สันไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเหม็นมากชี้นี่มันอึงูอะไรนะโอ้ยตรงนี้มีลมข้างล่างมีทางใช่ไหมรีบดันหินออกไปอึ๊บอ่ะเฮ้ยช่วยกันดันหินได้ครับลงไปดูเร็วเข้ามาแล้วเอาน้อยนาเล็กไปกินอ่า
โอ้ยอุ้ยเดี๋ยวของมึงถึงทีฉันบ้างอย่าร้องแล้วกันจีนมีคำโบราณคำหนึ่งใส่รองเท้าเหล็กขาจนเท้าสึกแต่กลับพบผ่านโดยง่ายสมบัติสมบัติจักรวรรดิญี่ปุ่นจงเจริญทำไมอยากให้เธอตายอย่าขยับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไปแล้วผนังไม่ขยับรีบไปไปเร็วหินนี่ขยับได้จริงฉันเห็นแล้วไปเร็วไปเร็วรีบไปบอกต้าหูที่นี่มีอสุรกายจักรวรรดิญี่ปุ่นจงเจริญต้าหูต้าหูลูกสาวจับให้แน่นนะลูกสาวดีค่ะอสุรกายตื่นแล้วดีแล้วไอ้ตายกันให้หมดลูกสาวพวกแค่มาทำไมหนีไปลูกสาวไม่ต้องสนใจผมไม่หนีไปอะไรร้องทำไมโอ้ยไหนตัวอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวยิงแย่แล้วมันมายิงจนทำให้อสุรกายโกรธพี่คะพี่ดึงเขาขึ้นมาลุงสามลุกขึ้นลุงสามลุงอดทนอีกนิดนะลุงสามไม่ว่าแกจะเป็นตัวอะไรใครก็ยังคิดจะมาหยุดฉันลุงสามที่นี่คือเมืองจีนอันยิ่งใหญ่ของเราฉันไม่ยอมให้พวกแกมาทำอะไรป่าเถื่อนนะว่าน่าพูดถูกแล้วข้าพวกมันให้หมดเดี๋ยวนี้เลยนี่ลาบอลลุงสามโอ้ย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 โ
การคอเต็มไม่ยอมแกตายแน่จริงอย่าหลบจัดการอย่าอยู่เลยพี่อยู่เลยอย่ามาทำสายตาวิงวอนพี่พี่แรงเยอะนักเหรอไงจะตายแน่ทำไมมองหน้าทำไมเอ๊ะช้าอะไรพี่พี่คะน้องสาวส่งมาให้พี่โอ้ยไปทางไหนดีรู้ได้ไงว่ามันกลัวกระดิ่งโอ้ยสมบัติสมบัติของฉันล่ะอยู่ที่ไหนที่นี่ไม่มีสมบัติแต่แรกมันแค่สุสานที่น่าค้นหาพวกแกไปตายซะให้หมดเดี๋ยวนี้เลยเ
พาน้องแกไปรีบไปรีบไปสันจินพี่สันไปแล้วพี่สันสุดจีนพี่สันสุดจีนพี่สันสุดจีนสุดจีนสุดจีนร้อนร้อนเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าเชิญทางนี้เลยจ้าไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าขายได้ขายอะไรไม่มีรู้ขายมันดำเลยขายก่อนได้นะจ้าไม่เคยเปลี่ยนที่ไปไหนเชิญเลยจ้ามือซ้ายหยิบกลองเหมือนหวังมือขวาหยิบแส้ไล่เทพเจ้ากลองเหมือนหวังมัดกิ่งหลิวเฉียนหลงเข้ากับสักราชใหม่จากไม้มัดนั้นกลองหวนหวังมัดกิ่งหลิวเฉียนหลงเข้ากับสักราชใหม่จากไม้มัดนั้นกลองหวนหวังมัดกิ่งหลิวไม้มัดนั้นเรื่องผ่านไปแล้วจะต้องก่อศยศาสังคมสันติน่าเลยหาคู่แต่งงานให้ไปเจอเถอะนะครับพี่ตั้งแต่เช้าเย็นค่ำพูดแต่แต่งงานแต่งงานแต่งงานฉันไม่แต่งหรอกนะฉันจะอยู่ที่นี่หมายความว่าไงตัวป่านนี้ไม่แต่งงานจะให้เลี้ยงเธอตลอดไปเหรอฮะคุณย่าดูสิดูเธอบ้างสิครับเพราะว่าเธอไม่อยู่แล้วนะเนี่ยเปิดร้านขายลงศพก็ดีนี่คุณย่าดูเธอบ้างสิดื้อซะไม่มีคุณย่าดูเธอเลยฉันก็คิดว่าที่นี่ก็ดีนะไม่ใช่ฮะเท่าแกที่นี่ขาดคนงานไหม